ลับมาในช่วงรัดคิวหมอนะคะช่วงที่2ของเราวันนี้วันหยุดพิเศษนะคะเนื่องในวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยให้บรรยากาศวันนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศพิเศษนะคะรวบรวมคำถามจากแฟนเพจของเราค่ะ facebook.com/dramachannel นะคะมาพูดคุยกับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค่ะอาจารย์เฉลิมพงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์หมอของเรานะคะอาจารย์พีรยานั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เฉลิมพงศ์อยู่กับเราเนี่ยขออนุญาตเรื่องของศัลยกรรมด้วยได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับจากเท้าขึ้นมาที่หน้าอกนะคะได้ครับ มันดูมันจะไม่ค่อยได้ไปด้วยกันนะคะโดนถีบโดนอะไรแบบไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับการถูกเท้าไม่ได้ถูกทำร้ายแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมถามเรื่องของการแก้ไขทรวงอกค่ะว่าสามารถแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องใส่ถุงซิลิโคนได้หรือเปล่าคะแก้ไขทรวงอกแก้ไขเต้านมใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเรื่องของเต้านมมากกว่านะครับการแก้ไขเต้านมเนี่ยต้องแยกกันระหว่างการแก้ไขเต้านมเพื่อความงามหรือการแก้ไขเต้านมเพื่อเสริมสร้างหลังจากตัดมะเร็งเต้านมออกไปนะครับเพราะว่าปกติถ้าเกิดเป็นกรณีเสริมสร้างเต้านมหลังจากตัดมะเร็งเต้านมเนี่ยเรานิยมที่จะใช้เนื้อตัวเองเนื้อตัวเองย้ายไปย้ายมาเนื้อจากหลังเนื้อจากท้องอะไรนะฮะบางคนท้องเยอะหน้าท้องเยอะๆก็เอาไปทำหน้าอกซะเลยก็จะได้ผอมลงด้วยใช่ครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่การใช้เนื้อตัวเองเนี่ยมันก็จะดีกว่าในกรณีที่เป็นมะเร็งเต้านมทนต่อการฉายแสงทนต่อการให้เคมีบำบัดถ้าเกิดว่าต้องมีอะไรต่างๆตามมาทีหลังนะครับแต่ว่าความสวยงามเนี่ยยังไงมันก็สู้กำลังจะถามเลยสู้ใส่ถุงซิลิโคนไม่ได้หรอกมันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งขึ้นมาเหมือนเดิมไหมคะจะหรือจะเหมือนผู้ชายไปเลยจริงๆแล้วใกล้เคียงนะครับคือใกล้เคียงมีเต้านมขึ้นมาเหมือนกับอีกข้างหนึ่งแต่ปัญหาคือว่า เราทำเนี่ยมันว่าจะต้องทำหลายครั้งทำครั้งแรกทำเต้านมก่อนครั้งที่สองค่อยทำหัวนมครั้งที่สามค่อยสักสีเพื่อทำให้หัวนมกับปานนมรอบๆหัวนมเนี่ยมีสีให้เท่ากับข้างปกตินะฮะมันมีการผ่าตัดหลายครั้งแล้วก็การเสริมสร้างเนี่ยการเสริมสร้างเหมือนการซ่อมแซมเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเหมือนธรรมชาติสร้างหรอกครับแต่มันแค่ว่าใกล้เคียงนะครับแต่ในปัจจุบันเราก็ทำได้ใกล้เคียงมากขึ้นเยอะนะครับค่ะแล้วข้างในที่มันจะต้องเอาออกไปด้วยสมมติในกรณีมาเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะมันต้องเอาออกเนื้อนมข้างในออกไปด้วยไหมคะถ้าเกิดต้องเอาออกไปด้วยเนี่ยต้องเอาเนื้อนมเอาอะไรมาทำเป็นส่วนที่มันจะโค้งขึ้นมาคะในกรณี ขอโทษนะในกรณีเนี้ยหน้าท้องเราเยอะอยู่แล้วหน้าท้องในผู้หญิงที่ถ้ามีเยอะพอนะครับเพราะหน้าท้องของเราเนี่ยมีผิวหนังแล้วก็มีชั้นไขมันที่หนาใกล้เคียงกับเต้านมแต่เต้านมเนี่ยมีไขมันก็จริงแต่ไม่ใช่ไขมันอย่างเดียวเขาจะมีต่อมนมด้วยเขาจะให้นมลูกได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดคนเอาหน้าท้องมาใส่เนี่ยให้นมลูกไม่ได้นะครับไม่มีต่อมน้ำนมแล้วมีแต่ไขมันมีผิวหนังที่ใกล้เคียงกันทั้งความนิ่มทั้งสีสันทั้งไขมันปริมาณไขมันเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะฮะอันนี้คือการเสริมเต้านมแบบที่เกิดขึ้นหลังจากตัดมะเร็งเต้านมแต่ในกรณีเสริมสวยหรือเสริมความงามเนี่ยนะครับคนไข้เนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมไม่มีการตัดอะไรออกไปนะครับเต้านมยังอยู่ครบเพียงแต่ว่าใช้ถุงซิลิโคนหรือถุงเต้านมเทียมเนี่ยใส่เสริมขึ้นไปเพื่อเพิ่มขนาดเพราะงั้นกันเนี่ยผิวหนังก็ยังอยู่ครบเต้านมเดิมก็ยังอยู่ครบปานนมหัวนมก็ยังอยู่ครบมันก็จะใกล้เคียงเดิมมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราควรจะถามว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วอยากจะมีเต้านมแต่ไม่อยากใช้ถุงซิลิโคนได้ไหมได้แน่นอนใช้ถุงใช้เนื้อตัวเองได้แน่นอนแต่ในทางกลับกันถ้าคนไข้บอกว่าฉันไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมนะแต่ว่าฉันอยากจะเสริมหน้าอกให้หน้าอกใหญ่ขึ้นโดยที่ไม่ใช้ถุงน้ำเกลือหรือถุงซิลิโคนได้ไหมยากเนื่องจากว่าคนไข้จะต้องแลกกับแผลที่หน้าท้องยาวเลยนะครับยาวตั้งจากเอวถึงเอวเลยฮะไม่ใช่แผลอย่างแผลท้องคลอดเนี่ยแค่นิดเดียวก็คลอดได้ละแต่ถ้าแผลที่ต้องเอาเนื้อจากหน้าท้องไปทำเต้านมเนี่ยโอ้โหต้องแผลยาวประมาณสัก3เท่าของแผลคลอดลูกนะครับอันนี้ จึงไม่เป็นที่นิยมนะครับเขาก็จะในกลุ่มเสริมสวยเขาจะนิยมถุงเต้านมเทียมมากกว่าครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเอาดูดมาเฉพาะไขมันแล้วเอามาเพิ่มในเคสที่เพื่อความงามอย่างนั้นได้ไหมคะอันนี้ได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยเพราะว่าไขมันที่ดูดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ย
ดูดมาร้อยเนี่ยมักจะฝ่อไปนิดหน่อยฝ่อไปประมาณสัก 40-60% เพราะเนี่ยมันก็เลยมักจะผลไม่ค่อยดีนะนะครับนะฮะแต่ว่าที่ห้ามเลยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับก็คือการฉีดฟิลเลอร์เพื่อไปเติมขนาดเต้านมเนี่ยห้ามเลยเพราะว่าเน่ามาเยอะแล้วอันนี้นะครับซึ่งโอ้โหคุณหมอที่เขาหรือบางทีก็ไม่ใช่คุณหมอหรอกเป็นใครก็ไม่รู้อะที่ฉีดสารเข้าไปในเต้านมเนี่ยแล้วต้องการจะมาออกเนี่ยมันออกไม่ได้มันผิดรูปแล้วก็เสียไปเลยต่อชีวิตอันนี้ก็ถือว่าห้ามเลยนะครับอย่าไปหลงให้ใครฉีดสารต่างๆที่จะเพิ่มขนาดเต้านมเพราะมันทำไม่ได้นะครับฟิลเลอร์ที่เราจะฉีดเฉพาะเล็กๆน้อยๆที่ลบร่องแก้มลบร่องใต้ตาอะไรนะครับลบรอยแผลเป็นนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับการที่จะฉีดเนี่ยในประมาณเยอะๆเนี่ยฟิลเลอร์เนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะฟิลเลอร์มันแพงด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือสารที่เขาฉีดเข้าไปเนี่ยบางทีมันไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่สารทางการแพทย์เช่นถ้าเกิดฉีดน้ำมันมะกอกหรือฉีดเจลหรือฉีดซิลิโคนเงี้ยซึ่งไม่ใช่ medical grade หรือไม่ใช่ทางการแพทย์เนี่ยนะครับมันจะสร้างปัญหามากมายมากมายที่จะบอกว่าเต้านมเน่าเนี่ยแหละเกิดจากการฉีดสารพวกนี้แหละครับค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เพื่อความงามนะคะไม่นิยมที่จะเป็นไขมันเลยนะคะควรจะต้องเป็นลักษณะของซิลิโคนครับเป็นถุงเต้านมเทียมซึ่งข้างในก็จะเป็นมีทั้งน้ำเกลือหรือเป็นซิลิโคนเจลหรือว่าเป็นซิลิโคนเจลนะคะแต่ว่าในเคสของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนนะคะแล้วก็จะใช้เป็นซิลิโคนก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าจะใช้เป็นเนื้อตัวเองก็ได้นะคะเป็นข้อมูลนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ถามเข้ามาอยู่กับเรื่องของการศัลยกรรมหน้าอกนะคะหรือว่าเต้านมนั่นเองนะคะดูเรื่องของเท้ากันบ้างนะคะอาจารย์คุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าคุณยายเป็นโรคเบาหวานค่ะพอดีสังเกตเห็นว่าเท้าข้างขวาของคุณยายมีอาการบวมแข็งซึ่งเมื่อกดก็ไม่บุ๋มแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่มีอาการเจ็บปวดเจ็บด้วยค่ะไม่มีอาการเจ็บนะคะลักษณะการบวมจะบวมที่หลังเท้าไปจนถึงตาตุ่มอยากทราบว่าคุณยายเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานที่เป็นอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นโรคอย่างอื่นจริงๆปกติกลุ่มนี้ถ้าเวลาที่มีการติดเชื้อคนไข้จะไม่เจ็บอยู่แล้ว อันที่คิดว่าน่าจะสังเกตเพิ่มคือสีผิวมันมีสีแดงหรือร้อนหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นจะมีปัญหาเรื่องติดเชื้อหรือกรณีที่ถ้าสีผิวคล้ำอันนั้นก็ต้องมาตรวจทางหลอดเลือดว่าหลอดเลือดปกติไหมแต่ถ้าโดยทั่วไปไม่ได้มีอะไรรุนแรงกลุ่มนี้เท้าจะบวมค่อนข้างง่ายอาจจะต้องไปดูนิดนึงว่าเรื่องไตมีปัญหาหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเป็นความแทรกซ้อนของเบาหวานได้เหมือนกันถ้ามีปัญหาเรื่องของไตติดเชื้อหลอดเลือดปกติกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสที่เท้าจะบวมเวลาห้อยขานานๆได้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องกังวลค่ะแต่เบื้องต้นอาจจะต้องฝากสังเกตก่อนว่ามีสีผิวที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าค่ะนะคะก็ยังไงลองให้คุณหลานนะคะสังเกตเพิ่มเติมเท้าของคุณยายด้วยนะคะว่าเอ๊ะมีบวมแดงร้อนไหมใช่ค่ะถ้าอันนี้ต้องพบคุณหมอละเพราะอาจจะติดเชื้อได้ใช่ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสีเปลี่ยนไปค่ะนะเนี่ยจะเกี่ยวกับหลอดเลือดใช่แล้วก็ที่สำคัญมากคือต้องคอยเช็คเรื่องไตเป็นระยะค่ะเพราะว่าเบาหวานก็จะมีผลกับเรื่องไตได้ถ้าไตทำงานไม่ดีค่ะก็จะบวมเป็นพักๆได้เหมือนกันค่ะที่คุณผู้ชมให้ข้อมูลมาด้วยว่ากดแล้วบุ๋มไม่บุ๋มเนี่ยที่ให้ข้อมูลตรงนี้ถือว่าน่าสนใจตรงเกี่ยวกับอะไรได้หมายถึงขาหมายถึงเท้าใช่ไหมครับที่กดบุ๋มจริงๆแล้วเวลาที่เราบวมเนี่ยนะครับเราที่ขาบวมแขนบวมหรือตรงไหนบวมก็แล้วแต่เนี่ยมันมักจะเราแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆหนึ่งคือบวมกดบุ๋มกับบวมกดไม่บุ๋มคืออะไรคะอาจารย์ภาวะที่บวมกดบุ๋มเนี่ยนะครับมักจะเป็นภาวะที่การบวมที่เกิดจากน้ำมันออกนอกหลอดเลือดก็จะบวมกดบุ๋มกดไปบุ๋มเป็นรอยนิ้วโป้งเราแล้วพอปล่อยก็ใช้เวลานานกว่ามันจะเต็มขึ้นมานะครับพวกนี้คือน้ำมันออกนอกหลอดเลือดแล้วซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับโรคตับโรคหัวใจโรคไตหรือว่าขาดอาหารขาดโปรตีนอะไรเงี้ยนะครับนะฮะซึ่งที่เราจะพบบ่อยคือโรคหัวใจนะฮะโรคตับเองก็มักจะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองด้วยร่วมกับบวมกดบุ๋มโรคหัวใจก็จะมีการเหนื่อยเจ็บหน้าอกร่วมกับบวมกดบุ๋มโรคไตก็จะมีอาการของโรคไตเช่นบวมทั่วร่างกายแล้วก็มีบวมกดบุ๋มด้วยที่ขาอะไรนะครับโรคขาดอาหารก็จะมีอย่างอื่นด้วยเช่นผิวหนังแตกแห้งมีผมเปราะหรือว่าผอมแห้งแรงน้อยแต่ขาบวมกดบุ๋มอะไรเงี้ยนะฮะนี่คือกลุ่มบวมกดบุ๋มถ้าบวมกดไม่บุ๋มนี่มักจะเป็นเรื่องของการบวมที่เกิดจากหลอดเลือดทำงานไม่ดีแต่ว่าน้ำหรือว่าน้ำเหลืองนี่มันยังอยู่ในหลอดเลือดอยู่เช่นเส้นเลือดแดงทำงานไม่ดี
ตีบตันไปก็มักจะแห้งๆนะครับเส้นเลือดดำนี่แหละตัวสำคัญที่บวมแล้วมันกดไม่บุ๋มนี่คือเส้นมักจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดดำนะฮะก็คือหลอดเลือดดำมันไหลเวียนไม่ดีนะครับเลือดก็จะไปกองอยู่ที่เท้าโดยเฉพาะยิ่งพวกที่ยืนนานๆหรือว่านั่งนานๆนะครับก็จะมีอาการเส้นเลือดขอดร่วมด้วยแล้วอย่างที่อาจารย์ปริยาได้บอกว่าบางครั้งนี่มันบวมแดงร้อนด้วยก็คือมีการอักเสบด้วยพวกนี้อาจจะบวมกดไม่บุ๋มมันบวมขึ้นมาจากการอักเสบนะครับเช่นอาจจะการอักเสบติดเชื้อหรือการอักเสบจากการเล่นกีฬาหรืออันตรายเช่นข้อเท้าไปชนตุ้มอะไรเงี้ยนะฮะขาบวมแล้วก็ร้อนแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยคือเป็นการอักเสบแต่อาจจะไม่ใช่ติดเชื้อก็ได้หรืออาจจะติดเชื้อก็ได้ก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติมนะครับก็จะแบ่งคล้ายๆอย่างนี้นะฮะบวมกดบุ๋มบวมกดไม่บุ๋มก็เป็นภาษาทางการแพทย์นะแต่คุณผู้ชมน่ารักมากเหมือนจะมีดูแลนะคะคุณยายดีมากๆเลยสังเกตด้วยว่ามันบวมว่ามันมีปัญหาอะไรนี่นะแต่ถ้าเกิดว่าจากการเดินเยอะๆแล้วห้อยเท้าลงมานานๆก็อาจจะบวมได้อันนั้นก็แนะนำยังไงคะจันก็ยกขึ้นมาปกติพวกกลุ่มนี้เราจะไม่ให้ห้อยขานานๆอยู่แล้วค่ะพอนั่งก็ควรจะหาเก้าอี้มาวางพาดแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นลงธรรมดาเนี่ยแหละค่ะคุณเกมเอามาวางพาดเพื่อให้ตัวระบบไหลเวียนมันดีขึ้นใช่ไหมคะก็คล้ายว่าเราเอาเท้าขึ้นมาวางเนี้ยแล้วก็ข้อเท้าอย่างที่อาจารย์บอกคือกดลงกดขึ้นหูนี่เป็นเท้านะฮะก็นี่เป็นข้อเท้าก็เนี้ยกระดกขึ้นกระดกลงเพื่อให้เลือดมันปั๊มให้เลือดมันไหลกลับได้เหมือนกับเวลาที่เขาขึ้นเครื่องบินนานๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โอ้โหตอนขึ้นเครื่องบินก็สบายดีทำไมก็ตื่นขึ้นมารองเท้าใส่ไม่ได้ข้อเท้าเขาบวมขึ้นเพราะว่าเรานั่งอยู่ในเครื่องบินบางที12ชั่วโมงก็จะเท้าบวมได้เขาก็จะแนะนำว่าต้องกระดกข้อเท้าเหยียดลงกระดกขึ้นเหยียดลงกระดกขึ้นเป็นการปั๊มให้เลือดเนี่ยกลับเข้าสู่หัวใจได้ดีขึ้นหรือไม่ก็ง่ายๆคือเปลี่ยนอิริยาบถไปเลยเดินไปเดินมานะครับเดินไปห้องน้ำเดินไปตามเครื่องบินที่เขาให้เดินนะฮะก็คือเดินไปตามทางนะครับไปห้องน้ำนะครับก็สามารถที่จะทำให้อาการบวมซึ่งเกิดจากการนั่งนานๆหรือยืนนานๆเนี่ยลดลงได้ค่ะนะคะไม่ใช่ว่ายกขึ้นมาแล้วมาพาดขามาพาดตักคนข้างอาจจะเป็นไข้เลือดออกไข้เลือดออกที่ปากได้เลยต่อยนะคะก็ไกลบริหารกันได้นะคะในทุกๆอิริยาบถของเรานะคะจะนั่งจะพาดขาจะยืนจะนอนนะคะลองดูนะคะอ่ะเอาละมาดูที่เรื่องเท้าอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าเวลาใส่รองเท้าแล้วจะปวดนิ้วรวมถึงบริเวณอุ้งเท้ามากๆเลยค่ะเลยลองเปลี่ยนมาหลายรูปแบบแล้วก็ไม่หายนะเปลี่ยนรองเท้ามาหลายรูปแบบแล้วนะคะจะมีวิธีการเลือกรองเท้าให้เข้ากับรูปเท้าของตัวเองและให้เหมาะสมกับสุขภาพเท้าอย่างไรค่ะปกติถ้าเอาเรื่องนิ้วเท้าก่อนนะคะที่เจอบ่อยก็คือคนไข้จะไปมองว่าอย่างเช่นอ่ะคู่นี้หน้ากว้างแต่จริงๆแล้วเราต้องดูว่าส่วนที่กว้างที่สุดของเท้าเราอะค่ะก็ส่วนเป็นเท้าก็คือกว้างสุดของนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยคือแค่ไหนแล้วรองเท้าที่ใส่เนี่ยกว้างพอหรือเปล่าปกติถ้ากว้างไม่พอเบียดปุ๊บเนี่ยตำแหน่งที่มักจะปวดบ่อยๆก็จะเป็นนิ้วโป้งด้านนอกถอดออกมาก็จะเห็นรอยแดงบางคนแดงสองข้างค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยอันนี้เป็นอันที่เจอบ่อยแต่ถ้าเป็นคนไข้เบาหวานบางทีนิ้วเขาจะมีทิ่มลงอย่างนี้ได้ค่ะนิ้วจะหงิกจิกลงจิกลงคราวนี้กลุ่มนี้ปกติบางทีดัดไม่ไปละก็ต้องเลือกเป็นอันที่มีความลึกเพิ่มขึ้นอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะก็คือต้องมีความลึกเพื่อไม่ให้มันไปชนเสียดสีด้านบนค่ะด้านบนตรงนี้ไม่มีรอยแดงกับด้านล่างถ้าพื้นนุ่มก็คือใช้ได้เหมือนกันค่ะส่วนตัวอุ้งเท้าถ้าเข้าใจไม่ผิดเขาน่าจะหมายถึงช่วงตรงกลางเท้าตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ปกติแล้วจะเจ็บอุ้งเท้าได้ทั้งกลุ่มที่เท้าแบนแล้วก็กลุ่มที่ค่อนข้างอุ้งสูงอุ้งสูงก็คือจะเห็นเท้าตรงนี้โค้งสูงเหมือนน้องเกมนะคะใช่ที่เคยดูกันไปแล้วอ๋อค่ะอาจารย์จำได้นะคะจำเท้าได้จำเท้าได้ค่ะอุ้งสูงค่ะทีนี้ในเคสแบบนี้สองเคสทีนี้กลุ่มเท้าแบนปกติตรงนี้จะค่อนข้างเมื่อยง่ายก็ให้ดูลักษณะว่าตรงนูนตรงนี้รับอุ้งเท้าพอดีไหมค่ะแต่ถ้าเป็นอุ้งสูงบางทีจะแค่ไม่เมื่อยแล้วไปเจ็บตรงส้นกับตรงเพราะว่าอุ้งสูงจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะลงส้นกับลงข้างหน้าข้างหน้าเกมจะเจ็บบ่อยใช่กลุ่มนี้ก็จะมีเมื่อยน่องมากกว่าแต่ว่าตัวอุ้งก็ต้องลองให้สูงเหมือนกันจะได้ไม่ไปลงน้ำหนัก2จุดนี้ล่ะค่ะค่ะนะคะก็อย่างที่อาจารย์แนะนำนะคะว่าลองเลือกรองเท้าในลักษณะแบบนี้ดูนะคะอาจจะเรียกว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงมาเนี่ยนะคะเพราะว่ามีคำว่าขาด้วยเนี่ยบางทีก็จะสนใจเรื่องของความงามสักนิดนึงใช่ไหมคะแต่รองเท้าผู้หญิงส่วนใหญ่จะข้างๆมันจะเรียวๆหน่อย
นะคะแล้วมันก็จะกระชับตรงแถวปุ่มทางฝั่งนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้งถอดมานี่คือแดงเลยนะคะค่ะมันมีทริคนิดนึงค่ะสมมติว่าถ้าอยากใส่สูงจริงๆแล้วหน้าเท้าไม่ได้กว้างมากควรจะเลือกเป็นแบบส้นตันนะคะส้นตันที่ทึบทั้งด้านหน้ากับด้านหลังมันก็จะดูสูงแต่ความต่างของหน้าเท้ากับทั้งหลังมันจะไม่เอียงเยอะหรืออีกวิธีนึงสูงไม่ได้จริงๆอยากจะใส่เป็นส้นเข็มค่ะค่ะอันนั้นก็คือจะต้องเหมือนกับออกงานก็ใส่แล้วมีคู่เปลี่ยนครับใส่ยาวๆไม่ไหวใช่ค่ะก็คือไม่ให้ต้องมีช่วงให้เท้าพักอะค่ะแล้วก็ต้องคอยมายืดเท้าบ่อยๆวิธีการยืดส่วนมากก็คือเขาจะจับแล้วก็ยืดฝ่าเท้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นส้นเท้าเป็นปลายเท้าก็ยืดธรรมดาค่ะแล้วก็ยืดน่องนะคะก็จะช่วยพักเท้าไปได้จะได้ไม่เมื่อยออกงานทีนึงเดี้ยงเลยนี่ก็ไม่ไหวนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใส่ระยะยาวต้องใส่ทำงานจริงๆเนี่ยเอาที่ให้สุขภาพของเราสุขภาพดีไว้ก่อนดีกว่านะคะอ่ะมาที่อีกหนึ่งคำถามสั้นๆก็แล้วกันนะคะอาจารย์คะเรื่องของรอยแผลเป็นนะคะจากการเป็นสุกใสนะคะเป็นเยอะมากเลยก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยทิ้งร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์เอาไว้นะคะตามใบหน้าแขนขาลำตัวและตามร่างกายจะแก้ไขยังไงดีคะแก้ไขยากมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าแผลเป็นสุกใสเนี่ยมันหมดเลยมันใช่เพราะว่าได้รับปรึกษาบ่อยฮะเรื่องแผลเป็นสุกใสจะทำอย่างไรดีนะฮะมันจะมี2 อย่างหนึ่งก็คือนูนขึ้นมาเป็นติ่งขึ้นมาพวกนี้เราก็มักจะฉีดยานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแผลเป็นสุกใสเนี่ยมักจะมีหลายจุดไม่ใช่แค่จุดเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่าแผลเป็นสุกใสที่พบบ่อยกว่าคือแผลเป็นที่มันบุ๋มลงไปเป็นรูบุ๋มลงไปเนี่ยนะครับพวกนี้เราจะพิจารณาตัดในกรณีที่มันอยู่ในตำแหน่งที่มันเห็นชัดนั่นนะครับเช่นใบหน้าเช่นหน้าผากเช่นแขนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคนไข้ก็จะต้องแลกจากแผลเป็นบุ๋มเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นที่เป็นรอยก็ต้องมีแผลเป็นบ้างนิดหน่อยเป็นรอยเพราะฉะนั้นแผลเป็นจริงๆแผลเป็นที่เป็นปัญหาสำหรับชาวโลกอย่างเราเนี่ยนะครับก็คือแผลเป็นสุกใสเนี่ยแหละที่มันมีมันยากตรงที่มันมีหลายจุดทั่วร่างกาย2คือแผลเป็นนูนแผลเป็นนูนคีลอยและ3คือแผลเป็นที่เกิดจากท้องลายท้องลายเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับการคลอดลูกนะฮะก็มักจะรักษาไม่ได้นะครับไม่ว่าจะทายาเลเซอร์ตัดนะครับมักจะเหลืออยู่เยอะอะเหลืออยู่เยอะมากนั่นก็ถือว่าให้เป็นประวัติศาสตร์ที่ดีแล้วกันประวัติศาสตร์ที่ดีแล้วกันนะฮะอุตส่าห์คลอดลูกอุตส่าห์นะฮะหรือว่าเป็นสุขใสเป็นอะไรเงี้ยนะครับค่ะนะคะเป็นสุขใสแล้วก็จะได้โตมาไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอีกอะไรเงี้ยนะคะนะคะก็คิดในเชิงบวกไปนะคะเพราะว่าบางเรื่องก็ยากจริงๆนะคะให้ความรู้คุณผู้ชมแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอเราทั้งสองท่านค่ะที่ให้ความรู้สุขภาพของเราในช่วงลัดคิวหมอนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรดอกไม้ไพรจากภาควิชาศัลยศาสตร์และอาจารย์แพทย์หญิงพิรยารุทธิระพงศ์จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่จะปรึกษาเรื่องการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานะคะมาที่สายด่วนนอกเวลาได้ค่ะ022011000+2ตั้งแต่7 โมงเช้าไปจนถึง5 ทุ่มนะคะฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจเหมือนคำถามที่คุณผู้ชมถามมาแล้วเก็บเอามาพูดคุยกับอาจารย์หมอแบบนี้แหละนะคะแล้วก็จะรวบรวมเอาไว้คุณผู้ชมส่งมาได้เลยนะคะที่ facebook.com/ramachannel ค่ะคลังความรู้สุขภาพนะคะ2 ช่องทางที่เว็บไซต์ ramachannel.tv และแอปพลิเคชัน ramachannel นะคะดาวน์โหลดกันได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ด้วยค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับนะคะของอาจารย์กิฟต์นะคะอาจารย์ณวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลจากภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาหูคอจมูกนะคะใครที่บอกโอ๊ยเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันขี้หูตันนะคะหรือว่าไซนัสนะคะมาจนถึงเรื่องของคอเลยนี่นะคะก็โทรมาได้เลยเตรียมคำถามเอาไว้เหลือวันพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะ023547104-5นะคะก็จองคิวไว้ได้เลยค่ะและวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพความน่ารักนะคะใกล้จะถึงช่วงหน้าหนาวแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะต้องบอกกรุงเทพเนี่ยยังไม่หนาวเลยนะคะแต่ว่าที่อื่นก็อาจจะเริ่มหนาวเย็นๆกันบ้างแล้วแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีหิมะกันเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ไปดูซิว่าถ้าน้องหมาเจอหิมะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ